ที่ผู้นำสิงคโปร์เผยสัญญาณไม่ดีออกแผนช่วยคนจนนโยบายการเงินล่าสุดของรัฐบาลสิงคโปร์เน้นไปที่การดูแลครอบครัวหนุ่มสาวมากกว่ากลุ่มเศรษฐีเว็บไซต์ South China Morning Post รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในสิงคโปร์ครั้งล่าสุดจะส่งผลต่อภาษีอสังหาริมทรัพย์และภาษีรถยนต์ที่ขยับเพิ่มขึ้นนายลอเรนซ์หว่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์และว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสิงคโปร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีลีเซนลุงวางตัวเอาไว้ยอมรับว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ถึงประมาณ17ล้านล้านบาทกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายและอุปสรรคหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกขณะที่คู่ค้าหลักอย่างสหรัฐและสหภาพยุโรปเศรษฐกิจกำลังถดถอยตกต่ำส่วนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนกำลังร้อนแรงและเข้มข้นโดยรัฐมนตรีคลังสิงคโปร์มองว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นตามกาลเวลาซึ่งเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับโลกและภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีและจะเกิดความแตกแยกมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกเขายังมองว่าสมาชิกของโลกเชื่อว่าความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะดูจากสถานการณ์โลกในเวลานี้คนชนะต้องการได้ผลประโยชน์ทั้งหมดฝ่ายเดียวส่วนปัญหาเงินเฟ้อของโลกเวลานี้อาจจะขยับขึ้นมาอีกเพราะจีนเปิดประเทศแล้วการประกาศนโยบายฟื้นเศรษฐกิจจะทำให้จีนต้องการสินค้าและบริการโดยเฉพาะน้ำมันมากขึ้นเมื่ออุปสงค์มากขึ้นอัตราเงินเฟ้อย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครึ่งปี2566อัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์ยังคงสูงรัฐบาลต้องมีนโยบายช่วยเหลือประชากร3กลุ่มหลักคือครอบครัวที่อายุน้อยผู้สูงอายุและคนทำงานฟรีแลนซ์หรือทำงานชั่วคราวระยะสั้นๆหรือกิ๊กเพราะคนกลุ่มนี้ต้องการเอาตัวรอดอย่างหนักเมื่อรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการหรือ GST จากร้อยละ7เป็นร้อยละ9ภาษีกลุ่มนี้ถูกบวกเพิ่มในราคาสินค้าและบริการซึ่งคนรายได้น้อยได้รับผลกระทบในปี2566เป็นปีที่สิงคโปร์มีการปรับระบบจัดเก็บภาษีขนาดใหญ่ให้มีระบบก้าวหน้ามากขึ้นยิ่งมีรายได้มากต้องยิ่งจ่ายภาษีสูงเพราะรัฐบาลต้องการเงินภาษีมากขึ้นเพื่อเอาไปเฉลี่ยในค่าใช้จ่ายในโครงการประกันสังคมต่างๆและภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นก็มีภาษีอสังหาริมทรัพย์ภาษีรถยนต์ภาษีบุหรี่สิงคโปร์เป็นประเทศที่เก็บภาษีบุหรี่สูงที่สุดในโลกและจะเก็บเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้ส่วนมาตรการที่รัฐช่วยเหลือคือเงินอุดหนุนที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนครอบครัวหนุ่มสาวให้บิดาลาเพิ่มขึ้น2เท่าเป็น4สัปดาห์เพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตรให้โบนัสสำหรับผู้มีบุตรเพื่อกระตุ้นการมีบุตรในครอบครัวของชาวสิงคโปร์จาก 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 75,000 บาทเป็น 8,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 200,000 บาทสำหรับคนที่มีบุตรคนแรกและคนที่2รัฐมนตรีคลังสิงคโปร์ยังเผยว่ามาตรการทางภาษีฉบับใหม่นี้ช่วยสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและทั่วถึงในสิงคโปร์โดยแผนประกันสังคมฉบับเดิมในปี2563รัฐบาลตั้งเป้าหาเงินเข้ากองทุนประมาณ 170,000 ล้านบาทสำหรับประชากรทั้งประเทศที่ 5.6 ล้านคนแต่ในปี2566เป้าหมายของการหาเงินเข้ากองทุนเพิ่มเป็น 248,000 ล้านบาทจำนวนที่ต้องเพิ่มขึ้นนี้เพราะเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงในสิงคโปร์นอกจากนั้นโครงการบัตรกำนันถาวรที่ใช้ตั้งแต่ปี2555เพื่อชดเชยการจ่ายภาษีเพิ่มสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและปานกลางจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยโดยจะได้รับครอบครัวละไม่เกิน 22,000 บาทต่อปีเงินก้อนนี้จะไปช่วยลดราคาสินค้าที่ต้องจ่ายในภาษี GST ของครอบครัวรายได้น้อยส่วนกลุ่มฐานะดีจำเป็นต้องจ่ายอัตราใหม่ที่สูงขึ้นตามที่รัฐบาลกำหนดในสิงคโปร์ประชากรร้อยละ80อาศัยอยู่ในแฟลตของรัฐบาลโดยรัฐบาลจะเพิ่มเงินอุดหนุนการซื้อบ้านให้ครอบครัวละ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 250,000 บาทสำหรับผู้ที่ซื้อแฟลตขนาด5ห้องนอนและอุดหนุนให้ครอบครัวละ 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 750,000 บาทสำหรับครอบครัวที่ซื้อแฟลตขนาดเล็กลงมาสำหรับคนสิงคโปร์ที่ทำงานกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Grab รัฐบาลสิงคโปร์จะให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในงานที่ทำด้วยโดยจะเพิ่มผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ควรจะได้จากการส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะได้สิทธิ์เรื่องที่อยู่อาศัยและเงินบำนาญ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนโยบายของสิงคโปร์ที่ต้องลงมาช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบางของสังคมที่ถูกถาโถมด้วยปัญหาเงินเฟ้อและเศรษฐกิจฝืดเคืองและปัญหาการขาดแคลนประชากรประเทศขนาดเล็กอย่างสิงคโปร์จึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างจริงจังขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ